สวัสดีครับก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายกับซึ่งก็มีเพจ Facebook รายหนึ่งได้มาโพสต์ข้อความพร้อมกับระบุเอาไว้ว่าเอาชัดๆดูเขาไม่อยากจะเต้นกับมันด้วยซ้ำแถวบ้านอะเรียกว่าหลงตัวเองเด้โดยต้องบอกเลยว่าชาวโซเชียลต่างคอมเมนต์ว่าช่วงนี้เขาให้รงนรงไม่ให้จัดงานแต่ลุงพลกลับมีงานเริ่มรมแถมไม่ใส่แม็กป้องกันแถมยังแช่งให้ติดโควิด-19 อีกด้วยเรามาอ่านคอมเมนต์ของชาวโซเชียลกับเรื่องนี้เลยดีกว่า